สวัสดีครับคผูฟังที่รักครับมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองเกิดขึ้นจากผู้ที่เคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอาดีตรองอธิการบดีมธออห่วงบ้านเมืองขณะนี้มีกลิ่นของความรุนแรงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองรารรรรศาสตราจารย์ฮริรักสูตบุตรซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้โพสต์ ข้อความลงไปใน Facebook โดยมีเนื้อหาดัางต่อไปนี้ครับความแตกแยกในบ้านเมืองเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงคุณหมอตุลสิทธิทสมบศบง์งจึงนัดชุมนุมให้ผู้มาชุมนุมใส่เสื้อหลากสีเพื่อหลีกเลี่ยงเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงจะเป็นเพราะความหลากสีนี่แหละครับกลับเป็นเหตุให้ผู้ที่ต่อต้านระบอบทักษิณถูกฝ่ายตรงข้ามที่นิยมชมชอบคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าพวกสลิม จริงๆมันควรจะใช้คําว่าซาลิมซอโซสระอาหอหีบรอเรือสระอิไม่เอกหมอมามากกว่าต่อมาเนี่ยนะครับคำว่าสาลิมเนี่ยก็ถูกใช้เพื่อตีตราว่าเป็นพวกที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2 5 5 7เนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งปี62ฝ่ายที่ไม่เอาระบอบทักษิณเนี่ยถูกเหมารวมตีตราว่าเป็นพวกผดดิดการ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารก็ตามพวกที่ชื่นชอบระบอบทักษิณรวมทั้งพรรคอนาคตใหม่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจึงถูกตีตราว่าเป็นฝ่ายเผด็จการไม่บ่าพฤติกรรมจริงเนี่ยจะเป็นเผด็จการหรือไม่ก็ตามและยังคงเรียกพวกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าพฤติกรรมจริงจะเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ก็ตามหากผู้ใดที่ถูกตีตราว่าเป็นผดเด็จการอยากจะเป็นนักประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยก็เพียงแค่ย้ายพักเท่านั้นแหละครับหรือไม่ก็หันมาเชียร์พักฝ่ายค้านเท่านั้นแหละครับก็จะกลายเป็นนักประชาธิปไตยขึ้นมาโดยทันทีนะครับใครที่ไปร่วมขบวนการ,รของกอปปสรวมทั้งร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะถูกเหมารวมว่าเป็นพวกผด็จการ พราะว่าร่วมขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในความคิดของพวกเขาประชาชนที่เห็นว่ารัฐบาลกระทําการที่ผิดทํานองครองธรรมไม่มีสิทธิ์ไปขับไล่หากรัฐบาลชุดนั้นมาจากการเลือกตั้งนะครับพักก้าวไกลเนี่ยเพิ่งจะโดนด้อมส้มถลม่มแหลกหลังจากที่มีข่าวว่าพักชาพัฒนากล้าจะเข้าร่วมจัดการหรือว่าจะตั้งรัฐบาลมีกอนไม่มีกูถึงกับติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร ทำให้พักก้าวไกลเนี่ยถอยแทบไม่ทันนะครับแรกแรกผมก็แปลกใจว่าทําไมคุณกอถึงตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลล่าสุดพอได้เห็นโพสต์ของคุณกอที่ออกมาแก้ข่าวแล้วเนี่ยก็เลยเข้าใจนะครับงานนี้อาจจะถึงขั้นพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยแตกขึ้นมาก็ได้นะครับแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานสื่อต่างๆที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายค้านก็พร้อมใจกันเรียกฝ่ายที่ต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ต่อไป และไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็เรียกฝ่ายตัวเองว่าฝ่ายเสรีนิยมหรือแม้แต่ใครก็ตามที่มีความเห็นไม่เหมือนกับฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นไนดโนเสาร์เต่าล้านปีทั้งสิ้นเลยนั่นคงจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จะโต้เถียงยังไงที่จะเรียกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกันว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการน,น,นะครับในเมื่อพักคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง และกำลังพยายามรวบรวมเสียงจะตั้งรัฐบาลความแตกแยกความขัดแยง้งดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นยิ่งกว่ายุคใดๆมีการค่มคู่คุกคามสอวอซึ่งมีอำนาจในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการและคำถามพ่วงท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งผ่านการประชามติมาด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า16ล้านเสียงนะครับนอกจากจะคุกคามสอวอแล้วเนี่ย ยังจะไปคุกคามว่าที่สสอจะพักร่วมรัฐบาลเดิมให้ไปลงคะแนนให้กับหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าสสพักอื่นๆที่เขาไม่ได้เห็นมหัวหน้าพักก้าวไกลมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไปบงังคับให้เข้าลงคะแนนให้ในสภาเนี่ยเพียงเพราะว่าพักก้าวไกลได้จํานวนสสมาเป็นที่หนึ่งเราจะต้องไปลงคะแนนในสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันไปเพื่ออะไรล่ะครับพักไหน ได้จำนวนสสมากที่สุดเนี่ยก็ให้ค a n ิเดตของพรรคนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยสิครับโดยไม่ต้องลงคะแนนกันในสภาแล้วครับมันจะไม่ดีกว่าเลครับบรรยากาศในขณะนี้เนี่ยในบ้านเมืองเนี่ยจึงเป็นบรรยากาศของความขัดแยง้งไม่ใช่มีกลิ่นของความเจริญนะครับแต่เป็นกลิ่นของความรุนแรงที่อาจจะเป็นระดับสงครามกลางเมืองกันเลยทีเดียวนะครับ วันจันทร์ที่22นี้ครับพักเก้าวไกลกับพักการเมืองต่างๆที่ได้รับเชิญให้ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีการถแถลงผลของการทํา MOU หรือว่าบันทึกความเข้าใจหรือจะเรียกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันก็ได้นะครับต่อสาธารณะประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็รอดูอย่างใจจดใจจ่อว่าใน MOU จะมีวาระของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่ ข่าวที่ออกมาในขณะนี้เนี่ยบอกว่าจะไม่มีเรื่องมาตรา112ระบุเอาไว้ใน MOU ฉบับนี้นะครับทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองเขี่้วลากดินเนี่ยก็คงจะรู้ดีแล้วครับว่าไม่ว่าจะมีระบุเอาไว้ใน MOU หรือไม่ก็ตามเนี่ยพัก9ก้าไกลซึ่งอยู่ภายใต้เงาของคุณธนาธรกับคุณปิยบุตรจะไม่มีทางล้มเลิกการแก้ไขมาตรา112อย่างแน่นอน นอกจากเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณธนาธรแล้วก็ปีบุตรกับบรรดาแฟนคลับหรือว่าด้อมส้มทั้งหลายต่างก็รอดูอย่างใจจดใจจ่อแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่จะแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา1 1 2และเมื่อไหร่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสันทีนลครับคุณสิทธาธิวารีจากพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวให้สัมภาษณ์โดยมีคุณหญิงเนี่ยยืนยิ้มอยู่ข้างๆนะครับว่า การแก้ไขกฎหมายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของสภาไม่ว่าเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านก็สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้นั่นก็ใช่ครับอย่างที่คุณสีทาพูดนั่นแหละครับแต่นั่นเป็นเพียงการเบี่ยงประเด็นประเด็นสําคัญคืออย่างที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาประกาศสิครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับพักที่มาแต่ต้องมาตรา112เนื่องจากพักของเขาเนี่ยมีความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไทยสร้างไทยเนี่ยเพียงแต่ขอไม่บรรจุลงใน MOU นอกนั้นโยนให้สภาตัดสินอย่างนั้นก็ได้เลยครับการขอแก้ไขมาตรา112เนี่ยไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของพรรคก้าไกลนะครับเป้าหมายสุดท้ายคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแนวทางที่เคยให้แกนนำมบอบ3นิ้วเนี่ยประกาศเอาไว้10ข้อที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งถ้เกิดทำได้ทั้ง10ข้อเนี่ย จะทําให้มีพระมาหากษัตริย์ก็เหมือนกับไม่มีนั่แหละครับหลายคนคงจะลืมไปแล้วนะครับว่าการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์10ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะลองมาทบทวนกันดังนี้ครับ 1. ยกเลิกมาตรา6กของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟอ้องร้องกษัตริย์มิได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนะะราษฎรเนี่ยสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรข้อ2ครับ ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาบาตรา112รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนข้อ 3. ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศ2561แล้วก็ให้แบ่งออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน ข้อ4ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศข้อ5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนอย่างเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจําเป็นเช่นคณะองคมนตรีก็ให้ยกเลิกซะข้อ 6. กการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับ ให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดข้อ7ยกเลิกพระราชอำนาจในการสแสดงความคิดเห็นทางก,การเมืองในที่สาธารณะข้อ8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมดข้ 9. อ9สืบหาความจริงเกี่ยวกับการเข็นฆ่าราษฎรที่วิาพาษวิจารณ์หรือมีความข้องเกี่ยวใดๆกับสถาบันกษัตัตย์ แลวก็ข้อสิบนะครับห้ามมีให้ลงพระปรามาพิไทยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแนวทางนี้เนี่ยเป็นการจํากัดเสรีภาพและไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจใดๆไม่ให้รับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลยกเลิกมาตราหกของรัฐธรรมนูญเพื่อให้พระมหากษัตริย์ถูกใครก็ได้สามารถฟ้องร้องได้แล้วให้สภาผูาะะ้แทนราษฎรพิจารณาความผิดของพระมหากษัตริย์ และยังมีการปรับลดงบประมาณไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ให้แสดงความคิดเห็นการเมืองในที่สาธารณะไม่ให้มีกองทหารนักษาพระองค์เพื่อถวายการอารักขาพระมหากษัตริย์ไม่ให้มีองค์มนตรีไม่ให้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกินงามกล่าวหาว่าอาจจะมีการเข็นฆ่ารัษฎรและไม่ให้ลงพระประมาพิไทยรับรองการรัฐประหารในครั้งใดอีกจำกัดกันขนาดนี้เนี่ย จะเรียกว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรล่ะครับผู้ที่คิดทําเช่นนี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเราไม่เรียกว่าเผด็จการและจะเรียกว่าอะไรครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแนวทางการปฏิรูปทั้ง10ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้ป้อนให้กับคนหนุ่มสาวให้กับคนรุ่นใหม่มาโดยตลอดจนทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อแล้วก็เกลียดชังพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แนวทางการปฏิรูปข้อสิบ เป็นการกล่าวหาว่าพระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนการทำรัฐประหารแต่ละครั้งแต่ละครั้งซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะเมื่อมีการทำรัฐประหารสําเร็จเนี่ยหัวหน้าคณะจะเสนอรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยถามว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือการเมืองทรงมีทางเลือกอื่นหรือเปล่านะครับแต่ขณะนี้เนี่ยบรรดาด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยต่างก็มีความเชื่อแบบนี้ทั้งสิ้นเลยน่ากลัวครับ น่ากลัวมากที่พักการเมืองที่มีแนวความคิดเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสมีอำนาจเข้ามาบริหารประเทศและถ้าหากว่าเราไปดูเนื้อในของนโยบายอย่างเช่นการปฏิรูปกองทัพก็ตามที่จะให้ยกเลิกสภากราโหมและอาจจะไปไกลถึงขั้นไม่ให้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพให้พลเรือนเป็นผู้บับญชาาสูงสุดของทหารแต่ละเหล่าทัพก็ตามเนี่ยคำถามคือพักการเมืองที่มีความคิดและมีนโยบายแบบนี้ถ้าเกิดได้เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเนี่ยจะไปรอดหรอครับ และมีคําถามที่สําคัญกว่านั้นครับคือพักการเมืองที่ยังเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหกากษัตริย์ว่าต้องคงอยู่ในประเทศไทยต่อไปและรู้ทั้งรู้ว่าพักนี้กําลังทําอะไรยังยินดีที่จะร่วมงานด้วยแหละครับขณะนี้ยังไม่ทราบแน่เลยครับเพราะทุกพักที่เข้าร่วมทํา MOU ยเนี่ยยังคงเล่นเกมการเมืองกันอยู่แต่อีกไม่นานแหละครับเราก็จะทราบได้แต่ไม่ว่าจะออกทางไหนก็นแล้วแต่โอกาสที่จะมีการลงถนนประท้วง และมีการประทะกันถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมรับมือกันเอาไว้ให้ดีๆกันแล้วกันนะครับ